โรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2539ในที่ดินลาดพัสดุโดยการดูแลของกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขโดยโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านขอใช้ที่ดินเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนจำนวน81ไร่3งาน46ตารางวาโดยเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา2540รับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางด้านการได้ยินในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาเข้าเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประเภทนักเรียนประจำและไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน316คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา115คนภายใต้การบริหารงานของนายสมพงษ์อุ่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนและนางนงคลานดวงตารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงเรียนชั้นนำสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้จัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการและศักยภาพของนักเรียนฝึกทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสามารถช่วยเหลือตนเองได้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นภาระต่อผู้อื่นน้อยที่สุดโรงเรียนได้สนองนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษางานอาชีพเพื่อการมีงานทำให้นักเรียนมีทักษะงานอาชีพตามความถนัดความสนใจและตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคลโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านงานอาชีพในทุกระดับชั้นได้แก่ระดับประถมวัยและประถมศึกษาการตระหนักรู้ในอาชีพสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นการค้นหาอาชีพส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพต่างๆและได้รับการฝึกงานอาชีพที่หลากหลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และ5การเตรียมตัวด้านอาชีพรู้จักตัดสินใจในการเลือกอาชีพตลอดจนทักษะในการทำงานโดยฝึกทักษะดังกล่าวในสถานประกอบการในโรงเรียนก่อนออกสู่สถานประกอบการภายนอกและเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะงานอาชีพจากการศึกษาดูงานอาชีพจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6การปรับตัวกับอาชีพนักเรียนได้ฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจทักษะการเตรียมตัวด้านอาชีพไปสู่การทำงานในสถานประกอบการจริงผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการเข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานกับหน่วยงานต้นแบบและการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆมีนโยบายในการดำเนินโครงการส่งเสริมงานอาชีพเพื่อการมีงานทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีรวมถึงเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานหรือสถานศึกษาอื่นในบริบทใกล้เคียงในการศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาอาทิเช่นโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลโรงเรียนลาดประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่รวมทั้งการพาคณะครูแกนนำด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่การดำเนินการของสถานศึกษาให้ข้อแนะนำคำปรึกษาและพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายได้แก่โรงเรียนบ้านนาเหลืองชัยรามอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงการปฏิบัติตนได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคณะครูบุคลากรนักเรียนและบุคคลทั่วไปเช่นการประหยัดรักครอบครัวตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลให้ความยุติธรรมกับทุกกลุ่มงานตามความสำคัญและความจำเป็นของงานให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งยังให้ความรักและเมตตาต่อนักเรียนซึ่งเปรียบเสมือนลูกคนที่สองจนเป็นที่ยอมรับของครูบุคลากรทางการศึกษาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยโรงเรียนได้รับป้ายให้เป็นหน่วยงานรักษาศีล5อีกทั้งท่านรองผู้อำนวยการเจตชุ่มวงศ์ได้รับรางวัลครูดีสีภูเพียงโรงเรียนมีครูแกนนำด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน45คนคิดเป็นร้อยละ 68.18ซึ่งคณะครูแกนนำมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้มีความเข้าใจและอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงไปด้วยครูแกนนำสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณะครูและโรงเรียนเครือข่ายคือโรงเรียนบ้านนาเหลืองชัยรามอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผ่านการประเมินโดยได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงเมื่อปี2560การปฏิบัติตนได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปเช่นการประหยัดมีการเก็บออมและนำกระดาษหน้าเดียวมาใช้ในการทำงานนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ช่วยเหลือแบ่งปันรวมทั้งเป็นแบบอย่างในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองผ้าไทยในวันศุกร์อีกทั้งยังสนับสนุนผู้เรียนในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านในปีการศึกษา2562มีนักเรียนแกนนำจำนวน80คนและในปีการศึกษา2563มีนักเรียนแกนนำจำนวน100คนมีความรู้ความเข้าใจและอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ตามศักยภาพเป็นผู้ให้ความรู้ประจำฐานการเรียนรู้ร่วมกับครูส่งผลให้นายสุวรรณแซ่เฮ้ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบสาขาศิลปะประจำปี2562จากสโมสรโรตารี่จตุจักรคณะกรรมการสถานศึกษารับทราบและให้การสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาได้แจ้งนโยบายและผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ2ครั้งทำให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นประโยชน์ความสำคัญและให้การสนับสนุนการดำเนินการต่างๆด้วยดีเสมอมาสถานศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านความรู้คุณธรรมจริยธรรมเน้นความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้มีความยั่งยืนสถานศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านงานอาชีพให้แก่ผู้เรียนโดยจัดให้มีฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง7ฐานการเรียนรู้ได้แก่1ฐานการเรียนรู้พืชพอเพียงเคียงคู่ครัวเป็นฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการปลูกผักพืชสวนครัวตลอดจนการดูแลและการจัดจำหน่าย 2. ฐานการเรียนรู้เปรี้ยวจี๊ดตกบ่อเป็นฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ฝึกการดูแลการขยายพันธุ์และการจัดจำหน่ายโดยมะนาวพันธุ์ที่สถานศึกษาปลูกได้แก่พันตาฮิติพันแป้นลำไพดกพิเศษและพันแป้นฮิจิ 3. ฐานการเรียนรู้เรื่องหมูแต่ไม่หมูเป็นฐานการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงหมูการดูแลและการให้อาหาร 4. ฐานการเรียนรู้ไข่ขาวไล่ทุ่งเป็นฐานการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงเป็ดการผสมอาหารการเก็บไข่การทำความสะอาดไข่เป็ดและการจัดจำหน่าย 5.ฐานการเรียนรู้สร้างศิลป์ถิ่นน่านเป็นฐานการเรียนรู้สร้างงานศิลป์ด้านทัศนศิลป์ที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นเน้นการเสนอผลงานด้านการวาดภาพระบายสีลงในวัสดุต่างๆ 6. ฐานการเรียนรู้ปั้นเสริมเติมแต่งเป็นฐานการเรียนรู้สร้างงานศิลป์ด้านประติมากรรมผู้เรียนได้สร้างชิ้นงานจากฝีมือของตนเองสร้างความภาคภูมิใจและการเห็นคุณค่าของตนเอง 7. ฐานการเรียนรู้ The Star Car Care เป็นฐานการเรียนรู้การล้างและทำความสะอาดรถโดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยฝึกความละเอียดความรอบคอบความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีทักษะงานอาชีพตามความถนัดความสนใจและตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าผู้เรียนมีทักษะงานอาชีพสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทำให้ชุมชนไว้วางใจประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 4.เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลสำเร็จเกิดจากการที่ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของคณะครูบุคลากรในการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง